ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำกองทัพเรืออัญเชิญเรืออสุราวายุพักครับเรือกระบี่ปราบมือมารลงน้ำเพื่อเตรียมจัดกระบวนพยุหญาตราทางชุลมากในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยกระบวนพยุหญาตราทางชุลมากเนื่องในอกาศมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับ โดยพิธีอัญเชิญจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเมื่อเวลาสามทุ่มเจ้าหน้าที่กรมอุทารเรือเข้าติดตั้งและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงคานสำหรับยกเรือแล้วก็ถอดถอนทางเดินประตูรับสิ่งกีดขวางในการเชิญเรือลงน้ำโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมรจราจรทางน้ำจัดขบวนนำเรือ จากนั้นทําการลากจุงเรือจากหน้าพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีไปยังกรมอู่ฐานเรือใช้เวลาประมาณ30นาทีครับสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกตินโดยกระบวนพระยหยะยาตราทางจุลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมปัจจุบัพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567 ซึ่งกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมการทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายการซ่อมบำรุงเรือการจัดเตรียมบทเหุเรือรวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่าง,งามและสมพระเกียรติสูงสุดครับ